จังหวัดยะลานะคะขณะน,นี้ทางเทศบาลนครยะลาค่ะเฝ้าติดตามระวังสภาพอินฟ้าอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมกับให้ทางสำนักงานช่างดูแลตรวจสอบทำความสะอาดรางระบายน้ำไม,ม่ไม่ให้มีขยะเข้าไปอุดตันสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ประตูร,ระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีการสำรวจเส้นทางน้ำกรณีมีฝนตกหนักซึ่งปริมาณฝนในจังหวัดยะลาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน,ยนจนถึงปัจจุบันก็พบนะคะว่าในพื้นที่อำเภอบันนังสตากมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด รองลงมาก็คืออำเภอรกรงปีนางแล้วก็อำเภอเบตงส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนบางลางมีร้อยละ64.71ระดับน้ําอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติค่ะเช่นเดียวกับลุ่มน้ําปัตตานีลุ่มน้ําสายบุรีสายบุรีซึ่งต่ํากว่าตะลิง่งทุกสถานีตรวจวัดค่ะ